คนเขมรจบยับคุณขมรกระแสดับเกาะกระแสมวยไทยดังทำไมโดยเขมรอ้างจัดมวยคุณขมรระดับโลกแต่ใส่ธงชาติไทยในเข็มขัดคุณขมรประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากคุณขมรจากการแข่งขันซีเกมที่บรรจุคุณขมรแทนคำว่ามวยไทยสำหรับคุณขมรหรือมวยเขมรถือว่าเป็นกีฬาที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากุลคแมมีการพัฒนาแบบแผนศิลปะป้องกันตัวชนิดนี้มาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองหรือพัฒนาแบบแผนการต่อสู้มาจากประเทศอินเดียอย่างไรก็ตามกัมพูชายังมีศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกมีชื่อเรียกว่ากุลบกตซึ่งขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี65ที่ผ่านมาโดยเป็นหนึ่งใน22มรดกภูมิปัญญาอื่นๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเช่นขนมปังบาเก็ตในฝรั่งเศสพิธีชงชาของจีนพิธีเต้นรำฟูริวโอโดริของญี่ปุ่นปัจจุบันกุลคแมร์ควบคุมโดยสหพันธ์มวยกัมพูชาหรือ CBF ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1961โดยผู้ตัดสินและนักมวยทุกคนต้องมีการขึ้นทะเบียนอนุญาตจาก CBF สถานีโทรทัศน์ที่จัดการแข่งขันมวยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ CBF ยูเนสโกแบงคอกระบุข้อมูลถึงความแตกต่างของศิลปะการต่อสู้มวยเขมรบกตที่ประเทศกัมพูชากล่าวอ้างว่าเป็นต้นแบบของกุลคแมร์แตกต่างกับมวยไทยอย่างไรโดยในเว็บไซต์ได้กล่าวว่าเป็นศิลปะที่มีความคล้ายคลึงกันกับมวยไทยและมวยลาวทั้งนี้ศิลปะเหล่านี้สืบต่อมาจากเหล่าอาณาจักรโบราณที่ผสมผสานเชื้อชาติและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันมาช้านานหลายทศวรรษรูปแบบการแข่งขันคุณขแมร์ปัจจุบันกำหนดการชก5ยกยกละ3นาทีและจะมีการพักระหว่าง1นาทีครึ่งถึง2นาทีส่วนกฎกติกานั้นคือการใช้ศิลปะการต่อสู้หมัดเท้าเข่าศอกโดยห้ามชกเมื่อคู่ต่อสู้ล้มลงกับพื้นห้ามกัดไม่อนุญาตให้ทำร้ายด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามห้ามจับเชือกหรือเกี่ยวเชือกห้ามต่อยที่จุดยุทธศาสตร์ของนักมวยการน็อกเอาท์เกิดขึ้นเมื่อนักมวยล้มลงกับพื้นและไม่สามารถชกต่อไปได้หลังจากกรรมการนับ1ถึง10หรือกรรมการสามารถยุติการชกได้ทันทีหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถสู้ได้สุดท้ายหากสู้กันครบ5ยกจะตัดสินด้วยคะแนนกรณีไม่มีการน็อกเกิดขึ้นสรุปได้ว่ากุลคแมร์มีกติกาที่แทบจะเหมือนกับมวยไทยเป๊ะๆต่างกันที่รูปแบบสไตล์หรือลักษณะการต่อสู้ของนักมวยแต่ละคนเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝั่งไทยโดยสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเพราะที่ผ่านมาในซีเกมส์มีการตกลงกันไว้แล้วว่าให้ใช้ชื่อมวยเท่านั้นโดยที่ล่าสุดนะคะทางฝั่งกัมพูชามีชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเข็มขัดกุลคแมร์ระดับโลกจัดในอเมริกามีคำว่ากุลคแมร์กับธงเขมรด้วยโดยชาวเขมรได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเข็มขัดกุลคแมร์ชิงแชมป์ระดับโลกถึงมีคำว่ามวยไทยและมวยลาวอยู่ในเข็มขัดด้วยซึ่งส่วนมากชาวเน็ตเขมรบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีคำว่ามวยไทยและมวยลาวเหมือนเป็นการเกาะกระแสดังสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนชาวเน็ตเขมรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่เข้าใจถ้าเราเป็นผู้จัดจริงจะมีคำว่าลาวไทยทำไมเนี่ยเกาะกระแสเขาดังหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยลาวกับมวยไทยขึ้นอันดับโลกมานานแล้วเหลือแค่เราเนี่ยแหละวิ่งตามเขาอยู่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมเข็มขัดไม่มีคำว่าเฉพาะกุลคแมร์อย่าเอามวยไทยมายุ่งกับพวกเราเลยเพราะมวยไทยมันคนละระดับกับพวกเรานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ใช่แค่ศิลปะการป้องกันตัวของเขมรนะยังมีคำอื่นด้วยเนี่ยมวยไทยมวยลาวมาได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมมองเห็นแต่ธงของชาติอื่นล่ะมองไม่เห็นธงของกัมพูชาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรไทยลาวจัดรายการนี้ด้วยกันไหมเนี่ยกุลคแมร์มวยไทยมวยลาวโปรดอธิบายให้ฟังด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข็มขัดเขมรทำไมมีธงไทยล่ะเข็มขัดไทยไม่เห็นมีธงเขมรเลยช่วยอธิบายหน่อยนะ
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าธงกัมพูชาอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข็มขัดปลอมหรือเปล่าหลอกตัวเองและคนอื่นไปทำไมทำไมถึงมีธงชาติไทยปรากฏในเข็มขัดนี้ด้วยล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาจะว่าให้เราได้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังเกาะกระแสมวยชาติอื่นอยู่ได้เพื่อสร้างชื่อให้กับกุนคแมร์แล้วเมื่อไรเราจะได้ไประดับโลกแบบเขาบ้างล่ะขณะที่ชาวเน็ตไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าอย่าเอาคำว่ามวยไทยไปหากินกับมวยเขมรมวยไทยไม่ได้อยากร่วมมือกับมวยเขมรนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาชื่อประเทศไทยไปแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประเทศไทยเอาชื่อเสียงประเทศไทยไปแอบอ้างโดยไม่ได้รับความยินยอมทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดโดยที่ประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากินไม่พ้นคำว่าไทยอีกแล้วเปิดร้านอาหารต่างประเทศก็ต้องใส่คำว่าไทยร้านนวดก็ต้องใส่คำว่าไทยกุนคแมร์ก็ต้องใส่ไทยด้วยประเทศเขมรหรือประเทศเห็บหมัดกันแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องอาศัยคำว่ามวยไทยเพราะมวยกำแพงไม่มีอยู่จริงนะสิสันดานชอบเคลมแก้ไม่หายเลยนะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ4เกมแมตช์อัปยศประธานฟีฟ่าโจกยับตกการแมตช์อัปยศ4เกมชี้เป็นตัวฉุดรั้งงานพัฒนาบอลอาเซียนควันหลงจากการที่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียด้วยสกอร์2-5ในการแข่งขันฟุตบอลชายชิงเหรียญทองซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีเหตุการณ์ที่ชกต่อยกันโดยหลังจากที่ไทยเล่นผิดพลาดจนโดนนำไปก่อนในครึ่งแรก2-0รวมทั้งมีจังหวะปัญหาในการเสียประตูที่2ซึ่งไทยมองว่าเป็นจังหวะที่อินโดควรจะเตะบอลคืนมาให้เนื่องจากเป็นจังหวะกรรมการเป่าหยุดเกมในขณะที่มีนักเตะบาดเจ็บแต่นักเตะอินโดกลับฉวยโอกาสเข้าไปทำประตูทำให้นักเตะและสตาฟโค้ชไทยไม่พอใจหลังจากที่ไทยตั้งสติและตีไข่แตกเป็น2-1จากโฟเบร์อนันต์ยอดสังวาลในนาทีที่64ซึ่งช่วงท้ายเกมนักเตะอินโดเริ่มทวงเวลาและเล่นแรงเข้าบอลหนักหลายครั้งแต่กรรมการก็ไม่แจกใบเหลืองให้จนทำให้เกมในสนามเริ่มระอุขึ้นในช่วงที่ทดเวลาบาดเจ็บมีจังหวะที่กรรมการเป่านกหวีดฟาวล์แต่สตาฟอินโดเข้าใจว่าเป่าหมดเวลาจึงวิ่งกรูลงไปดีใจในสนามและมีนักเตะบางรายวิ่งผ่านหน้าทีมงานของไทยพร้อมกับแสดงท่าทีเยาะเย้ยไปด้วยแต่ในนาทีที่90+10ยศกรบุรพากองหน้าอายุ17ปีของทีมชาติไทยสามารถตีเสมอได้ใน2-2ในช่วงวินาทีสุดท้ายมันเป็นการระเบิดความสะใจอย่างที่สุดทำให้สตาฟโค้ชทีมชาติไทยและนักเตะบางส่วนเก็บอารมณ์ไม่อยู่วิ่งไปเยาะเย้ยถึงเขตมานั่งสำรองของฝั่งอินโดนีเซียและมีการท้าทายกันไปมาจังหวะนี้กรรมการจึงตัดสินใจควักใบแดงไล่สตาฟของไทย1คนคือโค้ชเชนและควักใบแดงไล่นักเตะสำรองอินโดนีเซียไป1คนในช่วงต่อเวลาพิเศษเริ่มเล่นกันไม่กี่อึดใจกองหลังไทยก็ทำพลาดให้อินโดนีเซียออกนำอีกครั้งทำให้ทีมงานของฝั่งอินโดเอาคืนฝั่งไทยบ้างด้วยการบุกเข้ามาในเขตซุมมานั่งสำรองของไทยทำให้สตาฟไทย2คนตอบโต้ด้วยการเข้าไปรุมต่อยและกลายเป็นช็อตตะลุมบอลกันมั่วไปหมดสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้จบลงด้วย3ใบแดงในสนามโสพลวิทย์รักญาติโซนาธานเข็มดีและธีรศักดิ์เผยพิมายทำให้ทีมชาติไทยพลาดแชมป์ซีเกมส์3ครั้งติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีอีกด้วยล่าสุดจานนี่อินฟาติโนประธานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าจวกยับตัวการแมตช์อัปยศทำภาพลักษณ์ของเกมนัดชิงซีเกมส์มัวหมองกลายเป็นข่าวเช้าไปทั่วโลกในชาติอาเซียนถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกจานนี่อินฟานติโนกล่าวว่าฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่ต้องถูกความรุนแรงในสนามฉุดรั้งเอาไว้เหตุการณ์ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมเมื่อวันที่16พฤษภาคมช่างน่าละอายถ้านักเตะเกิดกระทบกระทั่งกันมันเป็นหน้าที่ของโค้ชที่ต้องเข้าไปแยกภาพลักษณ์ของเกมนัดชิงซีเกมส์สื่อไปในแง่ลบจริงๆผมหวังว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้จัดการทีมในเอเชียและอาเซียน
หรือแม้แต่ผู้นำสมาคมฟุตบอลจะมองย้อนกลับไปและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าติดตามเชียร์ตั้งแต่แมตช์แรกเชียร์อยู่คนเดียวเสียงดังลั่นบ้านผิดหวังที่แมตช์สุดท้ายไทยแพ้ยังไม่รู้สึกเสียใจเท่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยรู้ว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อนชอบยั่วยุแต่ไทยเราน่าจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้นะเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประธานบริษัทเหมือนในละครสั้นนะแต่นี่คือประธานฟีฟ่าเลยอายไหมล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าอายจริงๆคนที่ไปทำหน้าที่คงลืมไปว่าติดธงที่หน้าอกกันอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งหน้าหากรรมการดีๆที่สำคัญหาคนที่พร้อมทำงานเพื่อฟุตบอลจริงๆมาทำนะหานักเตะคนที่มุ่งมั่นมาเล่นสงสารคนเชียร์ที่มีคนบอกว่าจะก้าวข้ามอาเซียนหน่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีที่ไม่เจอฟีฟ่าห้ามออกไปแข่งนอกประเทศเหมือนกับยกน้ำหนักและมวยก็มีมาแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงๆเผลอๆต้องแบนทั้ง2ทีมด้วยซ้ำไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตรวจสอบกรรมการด้วยนะคะท่านประธานฟีฟ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแข่งกับประเทศป่าเถื่อนหัวรุนแรงไม่มีน้ำใจนักกีฬายั่วยุตลอดเวลาต้องอดทนให้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการจัดการของเจ้าภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามไม่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครไม่อายผมอายนะสะเทือนแถวคนแถวบ้านเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดที่ผ่านมาก็ไม่ธรรมดานะเตรียมยั่วยุมาตลอดถ้ากรรมการไม่ทันเกมก็แบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีใครรับผิดชอบบ้างไหมรู้ทั้งรู้ว่าเป็นแผนยั่วยุพลาดเลยทำให้ไม่ได้เหรียญทองและยังถูกประณามน่าเสียดายจริงๆหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ